เป็นอีเวนต์วาเลนไทน์นะมาดูเนื้อเรื่องกันฉันชอบคุณมาตลอดเลยนะได้โปรดรับหัวใจของฉันไปด้วยเถอะนะนี่มันช็อกโกแลตนั่นเหรอใช่แล้ววันวาเลนไทน์น่ะคือวันที่เราแสดงความรักให้กันด้วยช็อกโกแลตยังไงล่ะจริงไหมฉันอยากให้คุณรับมันไว้น่ะขอบคุณนะแต่ขอโทษด้วยของแบบนี้มันก็คือแผนธุรกิจที่แฝงตัวมาในคราบเทศกาลผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยจริงๆในวันนั้นฉันสูญเสียคนที่รักไปฉันหลงผิดไปเองที่คิดว่าช็อกโกแลตวันวาเลนไทน์จะบันดาลให้ความรักของฉันสมหวังที่จริงแล้วช็อกโกแลตมันไม่ได้มีอะไรวิเศษหรอกฮ่าใช่แล้วช็อกโกแลตน่ะไร้ค่าความหวานของมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแต่ฉันนี่แหละฉันคนนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งฉันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของฉันเองคอยดูเถอะ10ปีผ่านไปหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารโลกแผนกวิจัยและพัฒนาอาหารแห่งอนาคตจากเคาน์เตอร์ไซต์เอาล่ะทุกคนสัปดาห์นี้ทำได้ดีมากอีกไม่นานพวกผลพวงจากความพยายามของพวกเราก็จะถูกส่งไปยังโต๊ะอาหารของชาวเมืองแล้วศาสตราจารย์โรลีแล้วกันนะโรลีคืนนี้ก็อยู่ดึกอีกแล้วเหรอคะใช่แล้วยังมีเรื่องที่อยากทดสอบอยู่นะคุณคงไม่ได้ดื่มสารที่ผสมมั่วๆไปอีกนะคะมันอันตรายนะรู้ไหมแหมพวกเราทำงานวิจัยอาหารเพื่อประชาชนในฐานะนักวิทยาศาสตร์ฉันก็ต้องอยากชิมผลงานของตัวเองเป็นธรรมดาฉันเตือนคุณแล้วนะคะจะว่าไปนั่นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศาสตราจารย์ลอลลี่ทำแบบนี้ไปเช็คสต็อกแล้วก็กลับบ้านกันเถอะ1 2 3ตัวอย่างเบอร์4หายไปไหนนะมันอาจจะกินไม่ได้ก็เลยมีใครโยนทิ้งไปแล้วล่ะมั้งงั้นเหรอแต่ฉันยังไม่ได้รายงานเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะยังไงมันก็กินไม่ได้อยู่แล้วดีแล้วล่ะที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลแบบนั้นลงไปก็จริงของเธอเอาล่ะถ้างั้นขอให้สนุกกับสุดสัปดาห์นะมันอยู่สุดสัปดาห์ของทุกคนคงมีแผนกันแล้วใช่ไหมแน่นอนก็สุดสัปดาห์นี้เป็นวันพิเศษนี่ฉันลำบากแทบแย่เลยกว่าจะจองโต๊ะกับภัตตาคารของเชฟช็อกโกแลตชื่อดังได้นะปีนี้ฉันอยากจะทำช็อกโกแลตให้แฟนละอยากลองชิมฝีมือของฉันไหมคะศาสตราจารย์ไม่ละขอบคุณฉันเกลียดเทศกาลกำไรไร้สาระแบบนี้ที่สุดเลยเข้าใจแล้วค่ะเอาละถ้างั้นไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะช็อกโกแลตคาคาวแมสน้ำตาลวิปครีมเนยเค็มแล้วก็เจ้านี่เพอร์เฟกต์นี่คือผลงานชิ้นเอกในที่สุดงานวิจัยของฉันก็เสร็จสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็ดันเป็นวันก่อนวาเลนไทน์ซะด้วยฉันจะสั่งสอนบทเรียนที่ไม่มีวันลืมให้กับพวกที่พ่ายแพ้ให้กับแรงเย้ายวนของทุนนิยมเคาน์เตอร์ไซต์อาจเป็นสถานที่ที่อันตรายแต่ก็มีแร่ธาตุอย่างอิเทเนียมที่นำมาใช้ประโยชน์ได้องค์การบริหารโลกสนับสนุนโปรเจกต์ทดลองหลากหลายโครงการที่ศึกษาทรัพยากรจากเคาน์เตอร์ไซต์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการวิจัยอาหารทางเลือกงานวิจัยอาหารสาขานี้ไม่ค่อยมีความคืบหน้าอะไรเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบผลไม้ที่กินได้ในเคาน์เตอร์ไซต์โอ้โหช็อกโกแลตอะมันน่ากินตรงไหนวะเนี่ยผลไม้ชนิดนี้เป็นพืชถิ่นของเคาน์เตอร์ไซต์มีรสขมคาคาวและมีรสหวานน้ำผึ้งทำให้นำมาทำช็อกโกแลตได้โดยไม่ต้องใช้น้ำตาลและต้นไม้ชนิดนี้ให้ผลเพียงลูกเดียวต่อ1ต้นเท่านั้นชุมชนนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกมันว่าโซโลเคาองค์ประกอบของมันไม่มีสสารที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันและได้รับการยอมรับอย่างดีในหมู่นักชิมภายในองค์กรแต่ไม่ว่ามันจะอร่อยแค่ไหนถ้าสาธารณชนปฏิเสธลิ้มพันกันทุกอย่างก็ไร้ความหมายพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าการกินของจากเคาน์เตอร์ไซต์นั้นอาจเป็นเรื่องอันตรายเกินไปดังนั้นในวันวาเลนไทน์ปีนี้เราวางแผนจะจัดอีเวนต์แจกช็อกโกแลตที่ทำจาก
โทโรเคาฟรีตามท้องถนนองค์การบริหารโลกใคร่ขอความร่วมมืออย่างเต็มกำลังจากบริษัททัสฟอร์สทุกแห่งสละแอร์อยู่ตรงนี้ทุกแห่งและเคาน์เตอร์ไซต์และเคาน์เตอร์ทุกคนที่ได้รับประกาศนี้เพื่อให้อีเวนต์ประสบความสำเร็จประกาศเขียนมาแบบนี้ค่ะขอความร่วมมืองั้นเหรอกดดันสินะประกาศขอความร่วมมือขององค์การบริหารโลกก็ต้องมีความชักก็ต้องมีข้อความชักชวนแบบนี้อยู่แล้วล่ะงานนี้มีผู้ดูแลอีเวนต์คอยจับตามองและซูยอนก็ตั้งใจจะลงโทษคนที่โดนจับไว้ว่าไว้จับแล้วซูยอนก็ตั้งใจจะลงโทษคนที่โดนจับได้ว่าอู้ด้วยค่ะเอาละอย่างที่ได้ยินไปแล้วเราเรียกทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อเก็บโซโลเคาที่จะใช้ในอีเวนต์แจกช็อกโกแลตขององค์การบริหารโลกก็คือคุณเรียกพวกเรามาในวันนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเก็บผลไม้เฉยๆเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ผลไม้ธรรมดานะแต่เป็นก้าวแรกของการเปิดตัวแหล่งอาหารทางเลือกแห่งอนาคตที่เป็นให้เป็นที่นิยมโอ้เธอเป็นใครน่ะฉันศาสตราจารย์โรลลี่เป็นผู้ดูแลอีเวนต์ในครั้งนี้โรลลี่งั้นเหรอขอโทษที่เพิ่งมาแนะนำตัวนะจ๊ะศาสตราจารย์โรลลี่เป็นเพื่อนร่วมงานคนเก่งจากมหาลัยเธอทำงานให้แผนกวิจัยและพัฒนาอาหารแห่งอนาคตขององค์การบริหารโลกมา10ปีแล้วเขาบอกไว้ก่อนนะนี่ไม่ใช่ภารกิจเก็บผลไม้ธรรมดานะโซโลเขาน่ะไม่เติบโตบนต้นไม้นะแต่มันเป็นปรสิตที่เติบโตบนวัตถุเขารับนะเพราะเธอใสไม่มีดินที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นโซโลเขาจึงวิวัฒนาการตัวเองให้ถึงสารอะให้ดึงสารอาหารจากอีเทเนียมภายในร่างกายวัตถุเขารับดังนั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากผู้ร่าสุดเขาจึงหลั่งฮอร์โมนพิเศษที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับวัตถุคอรับที่มันอาศัยอยู่แล้วคุณอยากจะเอาของแบบนั้นมาทำอาหารเนี่ยนะนี่มันจะกับอีเวนต์ของชมรมคนกินของนักขยักขยแยงชัดๆไม่ควรเป็นงานเทศกาลจากองค์การบริหารโลกเลยอ่ะองค์การบริหารโลกคาดหวังกับอีเวนต์ครั้งนี้ไว้สูงมากถ้าเราสามารถโฆษณาอาหารที่มาจากเคาน์เตอร์ไซต์และลดความห่างเหินระหว่างพวกเรากับสาธารณชนผ่านการแจกโซโลเคาฟรีก็จะช่วยลดข่าวลือแย่ๆที่ว่าองค์การบริหารโลกผูกขาดเทคโนโลยีใหม่ไว้คนเดียวและปิดบังเรื่องขององค์การบริหารโลกในอดีตซึ่งไม่มีอยู่จริงคิดว่าแจกแค่แจกช็อกโกแลตที่ทำจากผลไม้น่าสงสัยนั่นเฉยๆแล้วเขาจะไว้ใจงั้นเหรอแน่นอนโซโลเคาอย่างเดียวคงไม่พอที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การบริหารโลกเราก็เลยเสาะหาทีมเคาน์เตอร์ดาวรุ่งอย่าง HRT Berry มาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของการบริหารโลกและตัวอีเวนต์เองเอาจริงเหรอ HRT Berry เนี่ยนะใครกันน่ะยุนจองเธอรู้จักเหรอพวกเธอเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปและทีมเคาน์เตอร์ที่ไลฟ์สตรีมการล่าวัตถุขอรับบนเน็ตทูบอ่ะนะโรงเรียนของฉันพยายามจะจ้างพวกเธอมาร่วมงานเทศกาลคราวที่แล้วด้วยแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะคิวงานของเธอแน่นมากเน็ตทูเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปไลฟ์สตรีมการล่าวัตถุคอรับอะไรของพวกนั้นกันน่ะคิดว่าการล่าวัตถุคอรับเป็นเรื่องสนุกหรือไงอ่ะฉันคิดว่าเธอเป็นคนเดียวในนี้แหละที่คิดว่ามันเป็นเกมเด็กน้อยเด็กน้อยกันเหรอคำสั่งอันเข้มงวดของการบริหารฉันหมายถึงรายละเอียดภารกิจน่ะไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับเกมเอาไว้ถ้าทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางไปพิกัดที่บอกไปแล้วรวมทีมกับคนอื่นที่นั่นนะถ้าอยากเก็บให้ถึงโควต้าก็ควรต้องรีบแล้วล่ะนะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วฮะ อะไรนะ ก็จะเอาช็อกโกแลตมาทำวาเลนไทน์นี่ไงช็อกโกแลตวาเลนไทน์ก็เอาตัวอลิซาเบธลงมาอ่ะเอ้าจำได้ว่ากดออโต้แล้วHa!
นี่แหละโอเคได้ช็อกโกแลตมาจำนวนหนึ่งเคาน์เตอร์และนักร้องผู้อ่อนหวานน่ารักและงดงามเออฉันอายจนไม่กล้าพูดแล้วล่ะจำเป็นต้องพูดจริงๆเหรอกายน์ก็ผู้จัดการเขียนสคริปต์ให้เรานี่นะทำไมล่ะมีปัญหาเหรอไม่มีจ้ะไม่มีแน่นอนอะฉันจะร้องต่อแหละฉันจะร้องต่อก็แล้วกันนะออกอากาศสวัสดีค่ะฉันคือเคาน์เตอร์และนักร้องผู้น่ารักอ่อนหวานและงดงามมิย่าและเช่นเคยองค์หญิงน้ำแข็งแห่ง HRT Berry ผู้ทำให้หัวใจทุกคนเย็นเฉียบกาอินทักทายคนดูหน่อยสิกาอินมาแล้วค่ะแท้ๆอะไรล่ะมองฉันทำไมไลฟ์ต่อสิโอ้เธอไม่มีสโลแกนน่ารักอะไรแบบนี้หรอในสคริปต์ก็ไม่ได้เขียนไว้นะแต่เธอให้ฉันพูดสโลแกนหน้าไอ้นี่แต่เธอพูดแค่ชื่อตัวเองเนี่ยนะไม่ยุติธรรมเลยแน่ใจหรือว่าสคริปต์ไม่มีจริงๆน่ะไม่มีจริงๆนะทำไมพูดติดๆขัดๆแบบนั้นล่ะเอาสคริปต์มาให้ดูเดี๋ยวนี้นะเลิกพูดนอกสคริปต์ได้แล้วไลฟ์ต่อเถอะไม่เห็นหรอว่าคนดูพิมพ์ไลฟ์แชทแบบเรียลไทม์น่ะโอ้ใช่แล้ววันนี้วันนี้โบมีกับรูมี่มาไม่ได้อ่ะพวกเธอป่วยหลังจากจบการโชว์ครั้งแรกแล้วเพราะพยายามแข่งกันว่าใครจะคนรังสีความรักชั่นได้มากกว่ากันแต่เพื่อเป็นการทดแทนเรามีเคาน์เตอร์รับเชิญพิเศษจากองค์การบริหารโลกมาร่วมจัดโชว์พิเศษในวันนี้ด้วยที่พิเศษก็เพราะว่าแทนหรือเปล่าว่ามีโกโก้แสนอร่อยเติบโตอยู่บนเคาน์เตอร์ไซส์อันแห้งแรงด้วยนะแต่แทนน่าถึงจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสมาชิก HRT Berry จะและแขกรับเชิญพิเศษของเราจะแสดงให้พวกคุณเห็นวิธีการเก็บสโลเคาโกโก้จากเคาน์เตอร์ไซส์วิธีการเก็บเกี่ยวน่าสนใจเพราะว่าขั้นแรกคุณจะต้องตัดเจ้าสโลเคาที่น่ารักออกจากวัตถุคอรับตลกหนังไม่นึกเลยว่าโกโก้จะมีหนังด้วยอ่ะแท้น่าทึ่งจริงๆค่ะจากนั้นแขวนห้อยหัวลงเพื่อระบายของเหลวในร่างกายแล้วก็ลองชิมสดๆดูอะไรเนี่ยกาอินนี่ไม่ใช่สคริปต์จริงๆหรอนี่มันใช่สคริปต์จริงๆหรอใช่สิมันเขียนไว้ว่าเธอต้องเป็นคนชิมด้วยนะต้องไม่เหตุเธอต้องร้องว่าอู้อ่ะอยากอร่อยด้วยนะเราขอให้ผู้จัดการเปลี่ยนสคริปต์ได้ไหมไม่ได้หรอกแขกของเรามากันแล้วล่ะเราจะแนะนำพวกเขากันค่ะหลังจากจบโฆษณา30วินาทีถ้าไม่อยากพลาดก็อย่า กดข้ามนะคะคัดกาอินฉันอยากคุยกับผู้จัดการคุณอีน่าอ้าวโอเคยังฮาริมนะสวัสดีค่ะนี่รายการสดจริงๆหรออย่าประมาทสิทหารผ่านศึกไม่ควรหวาดกลัวปืนของข้าศึกนะรวมถึงกองด้วย ไม่เห็นต้องเกรงแบบนั้นเลยบ่งมือให้กองหน่อยสิเธออยากออกทีวีมาตลอดไม่ใช่หรอฉันอยากออกทีวีตอนรับเหรียญกล้าหาญต่างหากล่ะหัวหน้าพวกเธอนี่น่ารักจังนะแค่กล้องเล็กๆนี่ยังตื่นเต้นกันขนาดนี้ว้าวคุณสวยจังเลยเราไม่เคยออกรายการสดมาก่อนเลยค่ะคุณไม่เก่งเหรอคะไม่มีทางอยู่แล้วฉันน่ะเป็นจุดสนใจของทุกคนมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเป็นคุณเป็นดาราเหรอคะว่าแล้วเชียวไม่ใช่หรอกแต่ก็ประมาณนั้นแหละคนแก่บางคนก็เอาแต่ตามรังควานไม่เลิกนะทักทายกันเสร็จแล้วรบกวนช่วยแนะนำตัวกับผู้ชมด้วยได้ไหมคะโอ้ฉันเองขอตัวก่อนฉันชื่อยังฮาริมอยู่แผนกมัธยมต้นของมหาวิทยาลัยแห่งองค์การบริหารโลกฉันมาที่นี่เพื่อเก็บผลไม้และเก็บคะแนนประเมินผลงานเคาน์เตอร์ค่ะฉัน
ฮันโซรินค่ะเป็นจ่าที่เรียนวิทยาลัยเดียวกับเธอจ่าโซรินแต่เธอเด็กเกินกว่าจะเป็นทหารหรือเปล่าในการเป็นทหารแล้วอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกค่ะสิ่งสำคัญก็คือประสบการณ์ในการรบต่างหากล่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนั้นแล้วฉันก็คือทหารผ่านศึกที่ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนับไม่ถ้วนจนกับจ่าสมิธตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กจ่าสมิธเหรอเขาอายุเท่าเธอหรือเปล่าน่ะจ่าฮันถูกต้องแล้วจ่าสมิธเป็นสหายร่วมรบที่ฉันฝากชีวิตไว้ได้อีกคนนึงก็คือหัวหน้าฮาริมวันนี้เขามาไม่ได้เพราะต้องดูแลหอฉันหมายถึงค่ายทหารน่ะโซลิมจ่าสมิธห้อยออกมาจากกระเป๋าเธอแล้วนะฮะจ่าสมิธห้ามออกมาจากที่ประจำการนะห้ามหอว่าจากที่ประจำการโดยไม่ได้รับอนุญาตนะห้อยจากกระเป๋าที่ห้อยออกมาจากกระเป๋ามีตุ๊กตามีแค่ตุ๊กตากระต่ายนี่นะใช่ค่ะตุ๊กตากระต่ายนั่นแหละคือจ่าสมิธว่าไงนะจ่าสมิธเธอกังวลเวลาอยู่ห่างจากฉันเหรอถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีทางเลือกแล้วนะแต่ทหารไม่ควรพึ่งพากันและกันมากเกินไปนะพยายามแก้ไขนิสัยด้วยล่ะทหาร เอาล่ะฉันดีใจนะที่จ่าสมิธมาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ด้วยแล้วคุณล่ะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะฉันชื่ออลิซาเบธฉันอาสาร่วมงานนี้เพราะว่าอยากชิมของหวานชนิดพิเศษนี่ว่ากันว่ามันทานคู่กับชาดำแล้วเข้ากันมากเลยล่ะเค้กกับคุกกี้ก็อร่อยดีนะแต่บางทีก็อยากลองอะไรใหม่ๆบ้างที่จริงฉันเบื่อกับของหวานทั่วๆไปแล้วล่ะว้าวอลิซาเบธคนนี้ช่างกล้าหาญจริงๆถึงฉันจะเบื่อของหวานธรรมดาฉันก็คงไม่อาสาชิมอาหารน่าขยะเอ้ยขอโทษค่ะมีเอกลักษณ์ขนาดนั้นอะโทษทีคุณหนูอลิซาเบธคราวนี้คุณไปไหนอีกแล้วล่ะเนี่ยได้โปรดเถอะครับคุณโตเกินกว่าจะหนีออกจากบ้านแล้วนะครับยังมีเอกสารอีกหลายฉบับที่รอให้คุณเซ็นอยู่นะครับถ้าเธอฝังนายเธอก็คงไม่หนีไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอาละในเมื่อร่วมงานกันทั้งทีก็โชว์ฝีมือด้วยล่ะคุณหนูเฮ้ยพูดแบบนั้นได้ยังไงอะไรนะช่างเถอะพวกเขาก็เป็นแค่คนแก่ที่บ้านชอบตามประคบประหงมฉันน่ะสงสัยขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่าคุณคงไม่ได้หนีออกจากบ้านจริงๆใช่ไหมคะรายการของเราได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากองค์การบริหารโลกถ้าทางบ้านไม่ให้ความยินยอมคุณก็เข้าร่วมไม่ได้หรอกนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกโอเคค่ะก็ยังชั่วฉันเป็นผู้นำตระกูลฉันแค่ออกเดินทางมาคนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าฉันหนีออกจากบ้านนี่จริงไหมเป็นความผิดของพวกนั้นเองที่ตามฉันมาไม่ทันตะขากล่ะเข้าใจแล้วค่ะก็สมเหตุสมผลดีนะคะว่าแต่เรายังขาดแขกรับเชิญอีก2คนอยากรู้จังว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาไว้อะไรนะดูนั่นสิคือว่ามีบุคคลระบุตัวตนไม่ได้นะตำแหน่ง 11 นาฬิกาพร้อมกับฝูงคอรับจำนวนมากหัวหน้าบอกฉันทีสิว่าทำไงบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวได้หรือว่าจะเป็นแขกรับเชิญที่หายไปกันนะทำไมคุณทำอะไรของคุณผู้บัญชาการถามมาได้ว่าทำอะไรฉันก็แค่รีบมาจบภารกิจโง่ๆนี่ยังไงล่ะเด็กใหม่โอเคเข้าใจแล้วค่ะแต่คุณไม่จำเป็นต้องหาเรื่องวัตถุขอรับทุกตัวที่เห็นนี่คะถ้าเป็นแบบนี้เราน่าจะตายก่อนจบภารกิจนะคะอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ระหว่างปฏิบัติการเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราเห็นจุดรวมคนแล้วถ้าไม่ไปถึงที่นั่นคนอื่นก็คงช่วยเราไม่ได้เพราะงั้นถ้าไม่อยากตายก็รีบวิ่งได้แล้วเธอน่ะยังเร็วไม่พอนะก่อนเฮลเดกับยูมิน่ากำลังวิ่งมาทางอลิซาเบธจำชื่ออะไรคนเดียวปะโถชื่อชื่อว่าตัวครับเรียบร้อยอ้าวโอเคเรียบร้อยเราจัดการพวกมันหมดแล้วใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันเลยแต่เพราะผู้ชมที่น่ารักทุกคนเราเลยทำสำเร็จ
ช่วงแรกของการรายงานช่วงแรกของรายการก็ผ่านไปแล้วงั้นเจอกันพักหลังเบรกนะคะฉันคือเคาน์เตอร์และนักร้องผู้น่ารักอ่อนหวานงดงามมีย่าและกายไม่มีสัญญาณตอบสนองจากวัตถุขอรับแล้วดีมากทหารไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณพี่สาวในชุดยูนิฟอร์มขอบคุณจ้ะพวกเราเกือบตายเพราะผู้บัญชาการบ้าพลังของเราซะแล้วถือว่าใครบ้าพลังนะฉันไม่ใช่เพราะฉันไม่ใช่หรือไงที่เธอต้องมาเหนื่อยตามหาโซ่เขาอะไรนั่นเพราะฉันไม่ใช่หรือไงที่เธอต้องมาไม่ต้องมาเหนื่อยโอเคนะก็คือล่อมันมาทั้งหมดเลยไม่ต้องเหนื่อยตามหาโอ้ดีเธอควรจะขอบคุณฉันที่อ่านเกมล่วงหน้าได้ขาดนะขาดขนาดนี้นะถ้าทำแบบนี้อีกฉันว่าหน่วยเราตายกันหมดแน่ๆแต่เธอก็พูดถูกนะเรามีโซโลเคามากพอแล้วล่ะยอดมากเลยทุกคนเอาละได้เวลาเตรียมวัตถุดิบแล้วกายทำไมเธอพูดแล้วมองมาทางฉันล่ะก็ตามสคริปต์แล้วจะอย่านะฉันไม่ทำเด็ดขาด1 2ทดสอบไหมถึงทุกคนที่ทำภารกิจเก็บโซโลเคาฉันมีประกาศสำคัญเกี่ยวกับภารกิจมาแจ้งให้ทราบโอเคชัปเตอร์1ทำไปฉันเพิ่งได้รับรายงานว่าโซโลเคาอาจมีสารที่ทำให้เกิดปัญหาขณะนี้นักวิจัยบางคนชิมตัวอย่างโซโลเคาเกิดอาการเป็นไข้และปวดท้องนั่นไงไม่มีทางที่เจ้านี่จะปลอดภัยอยู่แล้วแต่เป็นแค่ปวดท้องนี่ก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไปเยอะแล้วล่ะถ้างั้นเราต้องยกเลิกไลฟ์สตรีมนี้หรือเปล่าคะผู้จัดการต้องผิดหวังแน่ๆเลยไม่มีทางซะหรอกถึงจะไม่เป็นไปตามแผนก็เถอะอย่างที่ฉันบอกพวกเธอไปแล้วอนาคตขององค์การบริหารโลกขึ้นอยู่กับอีเวนต์นี้แล้วเราจะไม่ยกเลิกการถ่ายทำดำเนินรายการต่อไปซะแต่ว่าคุณบอกว่ามีคนกินแล้วป่วยนะถ้างั้นก็ต้องหยุดไม่ใช่หรือไงอ่ะโชคดีที่เราคิดหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้แล้วโดยการใส่ส่วนผสมอีกอย่างเข้าไปและส่วนผสมนี้พบได้เฉพาะส่วนลึกของเคาน์เตอร์ไซต์เท่านั้นใกล้กับพิกัดของพวกเธอนั่นแหละฉันว่าแค่ใส่อะไรลงไปเฉยๆมันไม่ช่วยแก้ปัญหาง่ายๆหรอกนะเอาล่ะเก็บความคิดเห็นส่วนตัวไว้ก่อนโอเคไหมช่วยไปยังพิกัดที่ฉันส่งให้ด้วยเถอะเพราะที่นั่นมีพืชแก้พิษที่จะช่วยแก้ปัญหาของเราเธอพูดว่าพืชแก้พิษแสดงว่าโซลาร์เขานี่เป็นพิษตั้งแต่แรกแล้วสินะหัวหน้าเราให้ช็อกโกแลตอันมีค่าเอ้ยเสบียงของเราปนเปื้อนไม่ได้นะคะเราต้องหาพืชแก้พิษให้เจอได้เลยโซลิมถ้าเธอพูดอย่างนั้นแล้วก็เอาล่ะฉันจะขอให้สัตว์เพื่อนรักของฉันช่วยเองสัตว์เพื่อนรักเธอจะเรียกมาอย่างเธออยากจะเรียกมาอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิฉันเป็นทหารที่มากประสบการณ์แต่ก็ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับพวกมันอยู่ดีอ่ะเอาหน้าเราต้องพยายามให้เต็มที่เพราะอนาคตของการบริหารโลกขึ้นอยู่กับเราจริงไหมโซฮาริมพิษพืชแก่พิษที่มีชื่อว่าโซโรเนล่าซึ่งเติบโตบนโซโลคาวควีนและควีนพวกนี้ก็ไวต่อกลิ่นมากเจนนี้ทันทีที่ได้กลิ่นเฉพาะตัวของมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นพวกเธอต้องพรางตัวอย่างเหมาะสมพรางตัวกับรอบเลนงั้นเหรอเป็นภารกิจที่น่าสนใจจริงๆแล้วพวกเราจะต้องพรางตัวยังไงล่ะยูนิฟอร์มประจำอีเวนต์ขององค์การบริหารโลกที่พวกเธอได้รับทำมาจากนะเอ้ยเส้นใยของโซโลเคาน่ะสวมมันไว้เท่านี้ก็จะปกปิดกลิ่นเหม็นของมนุษย์ได้แล้วทำไมต้องคอยย้ำว่าเราเหม็นด้วยนะคุณเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เหรอเราได้เตรียมยูนิฟอร์มไว้ให้หลายแบบเพราะฉะนั้นเลือกใส่ชุดที่ตรงใจได้เลยแหละเดี๋ยวนะยูนิฟอร์มอีเวนต์ขององค์การบริหารโลกนั้นเหรอคงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดใช่ไหมมีอะไรงั้นเหรอเด็กใหม่ยูนิฟอร์มงานอีเวนต์ขององค์การบริหารโลกที่ฉันรู้จักก็แค่ชุดกีฬาธรรมดาเท่านั้นนะคือป่าแล้วเชียวระหว่างที่ฉันไม่อยู่พวกคนจัดการเรื่องเครื่องแต่งกายมันเป็นบ้าอะไรไปแล้วอ่ะฉันจะไปใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงกันกระต่ายกระโดดดึงๆ
กระต่ายกระโดดดึง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 ฮ่าฮ่าใส่แล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในงานเทศกาลเลยโอ้ไม่นะโซริมเธอเป็นหวัดง่ายอยู่แล้วถ้าใส่แค่นั้นคงเป็นหวัดเอานะใส่นี้ด้วยสิเช่ขอบคุณนะหัวหน้าเป็นไงล่ะฉันเตรียมตัวมาพร้อมใช่ไหมล่ะทหารจำเป็นต้องร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอนี่มันทั้งนุ่มทั้งอุ่นเลยชอบมากเลยล่ะพวกเธอนี่ไม่ต่างจากเสื้อที่ฉันใส่ตามปกติอยู่แล้วแต่เลือกสีได้เฉยไปหน่อยนะว้าวทุกคนดูดีมากเลยล่ะถ้าอย่างนั้นกาอินทำไมเธอยังไม่เปลี่ยนเสื้ออีกล่ะมันไม่ได้อยู่ในสคริปต์นี่เสื้อที่ฉันใส่ตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วฮะพูดเป็นเล่นหน้าเธอให้ฉันทำแต่เรื่องแย่ๆเพราะมันอยู่ในสคริปต์ฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้แล้วเอาเถอะฉันจะไม่ใส่ชุดพวกนั้นแน่นอนจบนะฉันได้ข้อความจากผู้จัดการน่ะฉันหวังว่าจะได้เห็นพวกเธออยู่ในยูนิฟอร์มพวกนั้นนะแล้วก็ส่งรูปถ่ายพร้อมกับรอยยิ้มมาให้ฉันด้วยนะจ๊ะเธอไม่ต้องพูดสโลแกนเปิดตัว3บรรทัดก็ได้แต่ทำตัวไม่เชื่อฟังแต่ถ้าทำตัวไม่เชื่อฟังอีกแล้วก็ฉันจะให้เธอออกจากทีมเข้าใจไหมเธอเขียนมาแบบนี้ล่ะออกจากทีมฉันแค่ทำเป็นดื้อไปงั้นเองแหละฉันใส่ชุดนั้นเดี๋ยวนี้ล่ะฉันสาบานก็ได้เอาล่ะดูเหมือนว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะออกไปทำตามความทะเยอทะยานของฉันเอ้ยทำภารกิจความรุ่งโรจน์ขององค์การบริหารโลกได้แล้วฉันรอฟังข่าวดีอยู่นะมาแล้วตอนนี้เจอเป็นเวฟนะฮะเราต้องไปอีกไกลแค่ไหนเนี่ยยิ่งเข้าไปก็เจอวัตถุคอร์รัปต์มากขึ้นเรื่อยๆเราตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่านะแล้วผงสีเหลืองนี่มันอะไรกันน่ะราชินีอาจจะมีทหารคุ้มครองก็ได้ค่ะมียาก็คือพูดชื่อตัวเองนะมียาก็วิตกไม่แพ้คุณผู้ชมเหมือนกันค่ะปี๊บปี๊บโอ้โอฉันว่าเจ้าหน้าที่เท็ดดี้ได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วล่ะปี๊บปี๊บปี๊บถูกต้องแล้วล่ะทหารใหม่ถ้าเธอดมกลิ่นอะไรที่มันชัดเจนแบบนี้ไม่ได้เธอก็ไม่มีทางรอดในสนามรบอันโหดร้ายหรอกนะเขาบอกอยู่มาอย่างนั้นน่ะเข้าใจแล้วล่ะฉันจะไปปรับปรุงค่ะหัวหน้าฉันว่าควีนน่าจะอยู่แถวๆนี้ล่ะเอาล่ะนำไปเลยน่าจะแบบว่ามีของเธอจะได้กลิ่นจริงนะดูเหมือนว่าไม่น่าจะได้กลิ่นหมีมันดมกลิ่นหมีมันรัวนี่ไม่เหมือนมันดมกลิ่นได้แหวกเสียงควีนมาอาจจะแล้วฉันว่านั่นละควีนพูดเป็นเล่นน่ะเจ้าหมีได้กลิ่นจริงๆอย่างนั้นเหรอผู้ชมคะนี่คือช่วงเวลาที่เราทุกคนรอคอยอย่าเปลี่ยนช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ใช่แล้วเธอนี่แหละที่เราให้โค้ดเนมว่าวานิลลาดัชสกรีนตัวใหญ่ชะมัดเลยเราจำเป็นต้องล่าเจ้านี่จริงๆหรอจริงๆแล้วแค่ซื้อช็อกโกแลตจากร้านสะดวกซื้อก็น่าจะพอแล้วแท้ๆเราต้องมาสู้กับเจ้านี่เพื่อทำช็อกโกแลตเองจริงๆงั้นหรอและที่นี้
ยูมิน่านอนหลับอย่างสงบเธอเสียชีวิตระหว่างพยายามหาส่วนผสมทำช็อกโกแลตฉันไม่อยากโดนป้ายหลุมศพแบบนั้นสักหน่อยเงียบเถอะหน้ามันไม่ใช่แค่ช็อกโกแลตนะแต่เป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตขององค์การบริหารโลกต่างหากล่ะเธอเป็นแค่ลูกจ้างเลิกบ่นได้แล้วทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วล่ะฉันไม่ยอมไอ้ทุ่งท่าวางอำนาจแบบนั้นหรอกมันนี่มันไม่ยุติธรรมเลยอ่ะช็อกโกแลตที่ทำจากวัตถุแบบนั้นจะต้องมีรสชาติที่น่าสนใจแน่ๆเธอยังกินลงอีกเหรอเนี่ยใช่เป็นคนที่ห้าวหาญเหลือเกินก็ไม่ขนาดนั้นหรอกได้ลองแวะมาเยี่ยมฉันที่อังกฤษดูล่ะฉันจะพาเธอเข้าสู่โลกแห่งรสชาติเองไม่ล่ะขอบคุณฉันว่าแค่แฮมเบอร์เกอร์ก็พอแล้วล่ะเธอได้ยินเราแน่ๆเลยพยายามจะหนีแล้วทหารน่ะไม่หนีจากการต่อสู้ทุกคนเดินหน้าเรียบร้อยชินเดรตัวยาได้ตัวมาด้วยมาคือซะมันตายหรือยังน่ะโซริมไม่รู้หรอว่าพูดแบบนั้นอ่ะมันเป็นลางไม่ดีนะอุ๊บความผิดฉันเองมันจะกลับมามีชีวิตหรือเปล่านะฉันว่าคงยากมากแล้วแหละไม่ว่าจะพูดแค่ไหนซากพวกนี้ก็คงไม่ฟื้นหรอกว่าแต่เมื่อกี้เธอสองคนบอกว่ามาจากไหนนะบริษัทคอมฟินงั้นเหรอพวกเธอนี่เก่งกว่าที่เห็นนะไม่สนใจมาร่วมงานกับสถาบันฟิตเวนเหรอน่าจะฟิตเวนนะฉันอยากคุยธุรกิจกับพวกเธอน่ะขอบใจแต่เรื่องนั้นเธอจะต้องคุยกับรองประธานก่อนว่าแต่เราจบแค่นี้แล้วใช่ไหมในที่สุดจอกศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในมือของฉันแล้วด้วยสิ่งนี้ฉันก็สามารถโอ้ยให้ตายสิเกิดเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกเลยเนี่ยได้ของทุกอย่างที่ต้องการแล้วส่งใบรับรองภารกิจมาได้แล้วโอ้แน่นอนทำงานได้ดีมากทุกคนฉันส่งใบรับรองภารกิจสำหรับผู้ให้ความร่วมมือหลังจากอีเวนต์วันวาเลนไทน์ในวันพรุ่งนี้ฮะต้องรอวันพรุ่งนี้เลยเหรอนี่เราไม่ใช่พวกการกุศลนะถ้าอยากให้เราทำงานให้คุณอีกครั้งก็ทำตามขั้นตอนแล้วก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่นึกว่าต้องทำรายการแค่วันนี้ซะอีกพูดไรของเธอน่ะเธอก็อยู่ตรงนี้เพราะตกลงว่าจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสำเร็จของอีเวนต์ไม่ใช่หรือไงอ่ะแน่นอนพวกเธอยังมีหน้าที่ทำช็อกโกแลตและแจกให้ชาวเมืองในสถานที่จัดงานวันพรุ่งนี้นอกจากนี้เธอยังต้องใส่ยูนิฟอร์มเดียวกับที่กำลังสวมอยู่ตอนนี้ด้วยนี่จะให้พวกเราใส่ชุดบ้าๆนี่อีกงั้นเหรอแน่นอนชุดพวกนี้เป็นขององค์การบริหารโลกดูแลดีๆอย่าให้สกปรกหรือคันล่ะถ้างั้นเราก็จะได้ทำช็อกแรกด้วยใช่ไหมต้องสนุกแน่ๆเลยจะเน้นด้วยค่ะหัวหน้าสแปมกับช็อกโกแลตน่ะเป็นอาหารของทหารอย่างเรามานานแล้วโอ้แน่นอนมันต้องสนุกแน่ๆสนุกสุดๆเลยล่ะฉันสัญญาเอาล่ะแล้วเจอกันตรงสถานที่จัดงานพรุ่งนี้นะโอเควันพรุ่งนี้มาถึงแล้วเทช็อกโกแลตเหลวลงไปในแม่พิมพ์รูปหมีร้องให้แข็งแล้วก็แทนช็อกโกแลตเท็ดดี้สำเร็จแล้วเอ้าทานได้เลยจ้าเด็กๆขอบคุณครับหัวหน้าขอชิมหน่อยได้ไหมโอ้ยทำไมพวกเราพยายามจะตุ๋นช็อกโกแลตแล้วมันระเบิดทุกทีเลยล่ะเนี่ยแค่ช็อกโกแลตก็ทำไม่ได้งั้นเหรอเธอทำให้หน่วยเราขายหน้านะรู้ไหมเด็กพวกนั้นยังทำได้สบายๆเลยเธอเป็นอะไรของเธอน่ะทำเป็นพูดดีไปคุณก็ทำเม็ดโกโก้ไม่เป็นถ่านเหมือนกันล่ะจะเอาไปให้ใครกินคะรสจากไอ้น้ำหรือไงอ่ะใครจะไปสนเรื่องนั้นกันล่ะจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างยังไงมันก็คือช็อกโกแลตอยู่ดีนี่นะสิ่งสำคัญก็อยู่ที่รสชาติต่างหากล่ะจำไว้ช็อกโกแลตที่ดีเนี่ยจะต้องมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเมล็ดคาเคา
ปะเป็นอะไรไปคะก็คุณจะไปไหนน่ะรสชาติแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฟรีช็อกโกแลตฟรีค่ะช็อกโกแลตแสนอร่อยจากเคาน์เตอร์ไซด์ใช่แล้วชิมช็อกโกแลตฟรีไม่รู้ทำไมตาไปโฟกัสตรงกาอินเนี่ยใช่แล้วชิมช็อกโกแลตฟรีไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่ากาอินคนอื่นเขาได้ยินที่เธอพูดรู้ไหมพวกเขามีสิทธิ์ที่จะได้รู้นะแต่เรายังเหลือช็อกโกแลตอีกเพียบเลยล่ะถ้ากำจัดไม่หมดภายในวันนี้เราจะอาจจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผู้รักที่เดินผ่านมานะครับโอ้เหมือนฉันเคยเห็นพวกเธอที่ไหนสักแห่งนะพวกเธอคือ HRT Berry นี่นะเด็กสาวที่รายการของเธอติดหน้าแรกของเน็ตทุบตลอดนะไหนดูซิว่าจะแจกของอะไรกันอยู่เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนี่คงเป็นช็อกโกแลตที่ทำจากเคาน์เตอร์ไซส์สินะเคาน์เตอร์ไซส์อันหรอกินได้ปลอดภัยแน่นะนั่นสิฉันเองก็รู้สึกแยงๆเหมือนกันแม่หนูอยากกินหนูอยากกินไม่ได้ยินที่พวกเธอพูดหรอว่ามันไม่ปลอดภัยน่ะคนที่กลัวคนกลัวอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยเราอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะนี่ยังแจกไม่ได้ครึ่งเลยฉันไม่เห็นว่าเธอทำอะไรเลยนะนอกจากดื่มช้าน่ะทำไมไม่มาช่วยกันตรงนี้ล่ะไม่ต้องห่วงนะคน 1% นี่แหละที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกแค่พวกเขาได้เห็นฉันเพลิดเพลินกับรสชาติของช็อกโกแลตเดี๋ยวผู้คนมากมายก็สนใจชิมเองอลิซาเบธฉันอาจจะไม่มีประสบการณ์เรื่องงานโทรทัศน์มากนักแต่การโฆษณามันไม่ง่ายขนาดนะโอ้เธอกำลังกินช็อกโกแลตนั้นอยู่จริงๆด้วยดูบุคลิกที่สง่างามกับชาดำของเธอสิแสดงว่ามันต้องเป็นช็อกโกแลตที่หรูอย่างแน่ๆแถมยังแจกฟรีอีกเราน่าจะลองชิมสักชิ้นนะขอด้วยได้ไหมผมด้วย เธอยังมีช็อกโกแลตอยู่อีกเหลืออีกอยู่ไหมจ๊ะโอ้มีค่ะแน่นอนสักครู่นะคะเห็นไหมยอมรับในฝีมือเลยละจะเธอสนใจเข้าวงการบันเทิงไหมเพราะพวกเราเฮดอาร์ทีเบอรี่พร้อมที่จะเมื่อกี้มันอะไรน่ะเรามีเซอร์ไพรส์อีเวนต์หรือไงอ่ะนั่นสิจำไม่ได้ว่าเรามีอะไรแบบนั้นในกำหนดการนะเป็นไงล่ะฉันเกือบจะตุ๋นช็อกโกแลตสำเร็จแล้ววัตถุขอรับทุกคนหนีเร็วใครก็ได้ช่วยเรียกตำรวจดีๆแล้วเข้าพวกมันมาทางนี้แล้วว้าเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นโผล่มากลางเมืองได้ยังไงอ่ะไม่นึกเลยแม่เนี่ยแต่ไหนๆก็ได้อร่อยกับขนมสุดพิเศษแล้วนี่แต่ที่จะเดินเล่นเอ่ยเฉยจะสู้กับพวกมันตอบแทนให้นะอ้าวเอาอาริสเบตลงมาก่อนเลยมาเป็นเอสสาวระวังข้างหลังขอบคุณนะกาอินเกิดอะไรขึ้นกันน่ะเจ้าพวกนั้นเป็นว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่น่ะเพราะส่วนเขาที่กองทิ้งไว้ข้างหลังน่ะมีวัตถุขอรับฟักตัวออกมาฟักตัวงั้นส่วนเขาเป็นผลไม้นะไม่ใช่ไข่ฉันรู้น่ะเราไม่ได้เราไม่น่าเก็บผลไม้น่าสงสัยแบบนี้มาเลยผู้บัญชาการคะเอาไงดีตอนนี้พวกมันยังไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะปล่อยให้พวกวัตถุขอรับนั้นออกมาเพ่นพ่านคุกคามชาวเมืองไม่ได้ต้องยกเลิกอีเวนต์แล้วล่ะ
เด็กใหม่เธอช่วยไปอพยพชาวเมืองกับพวกเด็กๆนะส่วนเธอสตรีมเมอร์กับคุณนายไฮโซหาตัวยายผู้ดูแลโลนลี่ให้เจอเธอเป็นคนอยากให้จัดงานพวกนี้น่าจะมีวิธีแก้ไขแล้วนะก็เข้าใจแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนะทุกคนฉันได้ยินเสียงแปลกๆจากบนฟ้าตรงนู้นบนฟ้านั่นเหรอคำเตือนระวังท้องฟ้าที่12นาฬิกาเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบฝ่ายกำลังมุ่งหน้าเข้ามาสุขสันต์วันวาเลนไทน์เจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่เสียงใครนะคนรู้จักมันเลยไม่เมื่อกี้ดูตรงไหนนะตรงหนึ่งใช่ไหมลืมเป็นไงชอบของขวัญของฉันไหมของขวัญอะไรของเธอหมายถึงวัตถุขอรับพวกนี้เหรอถูกต้องความซื่อบึกและงงเง่าของพวกเธอเธอคงรู้ว่าส่วนของเขาเป็นผลไม้ธรรมดาสินะที่จริงฉันคิดว่ามันไม่ปกติตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะไม่ต้องตกใจไปหรอกที่จริงแล้วส่วนของเขาน่ะคือความเหงาและความสิ้นหวังของในเคาน์เตอร์ไซต์ที่ตกผลึกอยู่ในรูปแบบของผลไม้พูดง่ายๆก็คือมันคือไข่ของวัตถุเคารพที่พร้อมเจริญพันธุ์และพร้อมปลักตัวออกมาได้ทุกเมื่อนำพวกมันมาทำช็อกโกแลตแล้วใส่สารสกัดวานิลาควีนจากนั้นมันก็จะกลายเป็นวัตถุเคารพพันธุ์พิเศษคลาส3ที่จะมาลงโทษพวกดัจจริตทั้งหลายที่พยายามนี้ความเหงาอยู่เบื้องหลังความสบายใจจอมปลอมที่พ่อค้าหน้าเลือดหยิบยื่นให้โลลี่ราชาแห่งความพิโรธพ่อค้าหน้าเลือดอะไรกันเราแจกของพวกนี้ให้ชาวเมืองโดยไม่คิดเงินแม้แต่นิดเดียวผมปากแกมารับใช้ทุนนิยมปากมาไม่ว่าแกจะพูดอะไรบาดแผลที่วันวาเลนไทน์อันชั่วร้ายมอบให้ฉันในวัยเด็กมันก็ไม่จางหายเอาละจงสำแดงพลังโลลี่ราชาแห่งความพิโรธจงเผาจงผงาดขึ้นและมาเหยียบย่ำช็อกโกแลตทั้งหลายในโลกใบนี้ให้ที่แปดเพื่อนไปด้วยความโสมมของโลกธุรกิจวู้ด้วยนะสิโซริมช็อกโกแลตขยับเองได้แล้วแล้วก็รวมตัวกันเท่สุดๆไปเลยละนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะข้างหัวหน้าสเปียงแสนอร่อยของพวกเรากำลังจะหลบหนีหน้าที่เราต้องหยุดพวกมันไว้นี่เป็นเรื่องฉุกเฉินสุดๆเลยละถึงชื่อจะดูเงี้ยวแต่ถ้าเป็นคลาส3จริงก็ไม่ควรประมาทเราเหล่าสมาชิกบริษัทคอนฟินพวกคุณจะเอายังไงพวกมันรวมร่างกันเองก็ช่วยประหยัดเวลาให้เราดีเหมือนกันนี่เมนูสตรีมเมอร์ยังมีกระจิตกระใจจะถ่ายรายการอีกเหรอค่ะตอนนี้เราทำลายสถิติยอดผู้ชมสุดๆเลยละเย้ไกด์อินอย่าทำเสียงเหนื่อยๆแบบนั้นสิยอดมากตอนนี้ฉันก็มีหลักฐานไปให้ยายซูยอนดูแล้วว่าฉันตั้งใจทำงานแค่ไหนไปกันเถอะเด็กใหม่เราจะกำจัดปีศาจช็อกโกแลตทำลายสุขภาพนี่แล้วก็จบงานหน้าเบื่อนี้สักทีน่าเสียดายจริงๆล่ะนะฉันไม่เชื่อใจคนในวงการบันเทิงแล้วก็พวกนักกีฬาแต่ในเมื่อพวกแกช่วยฉันเก็บสารสกัดโซโรนิล่าฉันก็ยินดีจะเมตตาพวกแกแต่มีข้อแม้อยู่อย่างนึงพวกแกต้องเลิกขัดขวางแผนการของฉันไม่งั้นฉันจะไม่เลี้ยงพวกแกไว้แน่เจ้าพวกมนุษย์โง่เขลาที่หลงมัวเมาในรสชาติอันหอมหวานเพียงผิวเผินและมองไม่เห็นทำไมมันยาวอย่างวะเนี่ยเจ้าพวกมนุษย์โง่เขาที่หลงมัวเมาในรสชาติอันหอมหวานเพียงผิวเผินและมองไม่เห็นรสชาติอันขุ่นขมของแห่งความรักจงสำนึกในบาปนี้ซะต้องพากย์เสียงไอด้วยเรียบร้อย easy โอ้เนื้อเรื่องยาวกับ50นาทีเกือบ1ชั่วโมงแล้วพวกนี้ได้เกินแรปน่าจะลดมาได้10นาทีเอาละเปลือกนอกถูกทำลายแล้วตอนนี้เท็ดดี้ดักกี้ออปเปอร์โจมตีทหารคนสวยทั้งหลายคอยคุ้มกันให้แล้วโจมตีจุดอ่อนของมันเลย
ก็อลิซาเบธเป็นคนโจมตีสารสกัดของวานิลลาดัสควีนในหัวใจของมันถูกทำลายแล้วว่าแต่รสชาติเหมือนลานิลลาเป๊ะเลยมหัศจรรย์จริงๆชื่อชมอะไรของเธอน่ะกล้ากินอะไรที่น่าขยักขยั่งแบบนั้นลงด้วยเหรอร่างกายที่ทำช็อกโกแลตของลอลลี่ราชาแห่งความพิโรธถล่มลงมาแล้วแสดงว่าสารสกัดโซโลนิลลานั่นคงเป็นสิ่งที่รวมช็อกโกแลตของพวกนั้นเข้าด้วยกันสินะโจมตีอีกครั้งเดียวก็น่าจะรู้ผลแล้วล่ะไม่นะไม่งั้นวิจัยชิ้นเอกของฉันตลอด10ปีที่ผ่านมาฉันอุตส่าห์ทำงานอย่างหนักเพื่อวินาทีนี้โลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยทำไมความพยายามของฉันถึงได้สูญเปล่าแบบนี้พูดว่าอะไรของเธอน่ะเธอเผางบประมาณขององค์การบริหารโลกไปกับงานวิจัยโง่ๆนี่ตั้ง10ปีเลยเหรอแถมยังไอ้ชุดบ้านี่อีกนี่สำหรับแผนกประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารโลกที่บังคับให้ฉันใส่ชุดโง่ๆนี่แล้วศาสตราจารย์โรนลี่จะโดนอะไรบ้างล่ะศาสตราจารย์โรนลี่เธอคงถูกลงโทษตามนโยบายรักษาระเบียบวินัยภายในองค์การบริหารโลกโทษฐานใช้อาร์ติแฟกต์จากเคาน์เตอร์ไซต์เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลที่จริงแล้วองค์การบริหารโลกวางแผนจะให้บริษัททาร์กฟอร์สที่ร่วมงานรับผิดชอบเรื่องในเรื่องนี้ด้วยอ่ะแต่ก็ล้มเลิกความยึดไปเพื่อไม่ให้ชื่อเสียงต่อสาธารณะเสียหายไปมากกว่านี้พูดเป็นเล่นนะพวกเราไม่ได้ทำผิดอะไรสักหน่อยอะว่าแต่เรายังไงทำยังไงกับช็อกโกแลตพวกนี้ดีล่ะคะยังมีเป็นกองภูเขาเลยช็อกโกแลตเราไม่ควรปล่อยให้อาหารทหารล้ำค่าแบบนี้ต้องสูญเปล่านะยังต้องคิดอีกหรอเจ้าพวกนี้มันวัตถุคอรัปชั่นชัดยังไงต้องทิ้งก็ต้องทิ้งให้หมดอะนะแต่แบบนี้ก็น่าเสียดายออกนะคนทานมังสวิรัตที่อยากลองทานอาหารทางเลือกน่าจะชอบช็อกโกแลตพวกนี้นะโอ้เรื่องนั้นเราจะไม่เอามันไปทิ้งหรอกคะอีเวนต์ครั้งนี้ก็จะยังจัดต่อไปว่าไงนะพูดจริงเหรอเนี่ยจะเอาเจ้าช็อกโกแลตดุกดิกนี่เหมือนเอเลี่ยนไปแจกให้ชาวเมืองจริงๆหรอจากข้อมูลการวิเคราะห์ของศาสตราจารย์พังจอจะเอ้ยขอโทษค่ะดร.โอลิเวียพังเนื่องจากของสร้างที่เชื่อมยึดกันด้วยสสารสกัดโซโทนินถูกทำลายไปแล้วช็อกโกแลตจึงแผ่รังสีคอร์รัปชันไม่ได้อีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับไข่ต้มนั่นแหละค่ะมันฟักตัวไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ไม่ต่างจากช็อกโกแลตธรรมดาเลยแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีเพราะรังสีคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ซึ่งก็พอการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตอนนี้ช็อกโกแลตพวกนี้เลยสามารถยับยั้งการผลิตโคซิโตและคอร์ติซอลและการกระตุ้นอารมณ์ดีได้ถ้างั้นพวกเรากินได้ใช่ไหมคะโซลิมพี่ผู้หญิงท่าทางเหนื่อยล้าคนนี้บอกว่าจะกินบอกว่ากินได้ละดีจังเลยนะคะหัวหน้าไม่นึกไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่ตอนที่ได้ตุ๊กตาแรกคูณจากเจ้าหน้าที่โฮจินคอร์ติซอลอะไรน่ะฉันไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคอะไรพวกนั้นหรอกนะแต่เธอจะเอาของแบบนั้นมาให้ชาวเมืองจริงๆน่ะเหรอค่ะแล้วก็พวกคุณต้องกำจัดมันให้หมดภายในเย็นนี้นะคะไม่อย่างนั้นบริษัทจะต้องซื้อช็อกแรกที่เหลือทั้งหมดและเนื่องจากบริษัทไม่มีงบเหลือพอที่จะสิ้นเปลืองกับของไม่จำเป็นพวกนี้เราก็จะหักค่าจ้างของพวกคุณทุกคนแทนหานี่มันว่ากันชัดๆอ่ะฉันก็แค่พูดในสิ่งที่รองประธานบอกเท่านั้นเองค่ะถ้ามีข้อสงสัยรบกวนช่วยไปคุยกับเธอเองแล้วกันนะคะเอาล่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวก่อนสิอันนี้เมื่อกี้หน้าสุดท้ายยังนะจัดการหมดจนได้การแสดงที่ยอดเยี่ยมของกาอินดึงดูดผู้ชมได้มากเลยว่าแต่เธอโดนผู้จัดการข่มขู่ให้ทำก็เถอะถึงเธอจะโดนผู้จัดการของคุยทำก็เถอะฉันอายจนไม่อยากตายอยู่แล้วอะไม่เป็นไรนะจ๊ะฉันเคยโดนแย่กว่านี้มาตั้งเยอะแล้วพวกเธอล่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะที่จริงโซลิมเป็นคนจัดการเรื่องยากให้ทั้งหมดภารกิจเสร็จเรียบร้อยอิ่มจังมีความสุขที่สุดเลย
ไม่นะเธอกินช็อกโกแลตส่วนของทีมเธอหมดเลยเหรอในเมื่อช็อกโกแลตนี่หมดแล้วทุกอย่างก็คงเรียบร้อยแล้วล่ะผู้บัญชาการคะเราคุณไปนอนตรงนั้นทำไมคะพูดอะไรนะไม่ได้ยินเลยช่วยดูแลงานแทนฉันทีแล้วกันเด็กใหม่ในนั้นมีโซดาไม่ใช่หรอคะเมาอะไรของคุณเนี่ยขอโทษนะสาวน้อยขอฉันชิมช็อกโกแลตนั่นหน่อยได้ไหมหาอะไรนะคะโอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมคะเดี๋ยวโอ้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ไหมคะส่วนที่ยังเหลืออ่ะนี่ค่ะดีใจจังเลยที่ยังเหลืออยู่นิดหน่อยขอบคุณนะนี่มันอร่อยอย่างที่คิดไว้กว่าที่คิดไว้อีกนะเนี่ยขอโทษนะคะฉันรู้ว่ามันอาจฟังดูประหลาดเพราะเราเพิ่งเคยพบกันแต่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าคะไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงคุ้นหน้าคุณมากๆเลยมันทำให้ฉันคิดถึง ขอโทษค่ะฉันคงบ้าไปแล้วที่พูดอะไรแบบนี้กับคนแปลกหน้าผมเองก็ไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าเราเคยเจอกันมาก่อนจริงๆผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะจำเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนOh my god! Oh my god! ยูนะไม่ใช่ไม่ใช่ Oh my god! นางเอกของเรื่องนะครับก็คือเมื่อกี้เราปกติเราจะอยู่ในหุ่นกระป๋องโง่โง่เราจะควบคุมหุ่นกระป๋องโง่แล้วให้มันคล้ายๆให้มันทำหน้าที่บริหารธุรกิจเหมือนตัวของเราตัวนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราออกมาข้างนอกหายูมิน่าซึ่งเป็นนางเอกแล้วก็เรียบร้อย